สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมเรากลับมาพูดกันถึงช่วง Comic Fact กันอีกแล้วนั่นเองในตอนนี้นะครับช่วงความรู้รอบโลกคอมิกของเรานั้นเดินทางมาถึงในตอนที่12กันแล้วต้องบอกเลยว่ามันเดินทางมาไกลมากครับสำหรับช่วงเล็กๆช่วงนี้ซึ่งในวันนี้เองนะครับกับผมนั้นมีสาระน่ารู้เรื่องราวน่ารู้ต่างๆจากจักรวาล DC มาให้ท่านผู้ชมได้ฟังต้องขอใบ้กันไว้ก่อนเลยนะครับเรื่องราวในวันนี้นั้นน่าสนใจมากๆมีเรื่องราวของหนัง Suicide Squadเรื่องราวของซูเปอร์แมนเรื่องราวของเมืองก็อตแฮมในโลกแห่งความจริงแล้วก็ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับผมและในตอนจบของคลิปนี้นะเราจะมีเซอร์ไพรส์เกี่ยวกับเรื่องของ Star Wars มาให้ฟังกันหนึ่งเรื่องและในตอนนี้ถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วนะครับผมเรามารับชม Comic Fact ในตอนที่12กันเลยดีกว่าท่านผู้ชมรู้ไหมครับผมในหนัง Suicide Squad เนี่ยในตอนแรกในทีม Suicide Squad นั้นเขาจะไม่ได้เอา Killer Croc มาร่วมทีมนะครับแต่เขาจะเอาตัวละครที่ชื่อว่า King Shark มาแทนซึ่งตัวนี้นะครับก็คือมนุษย์ปลาฉลามนั่นเองในคอมิกนั้นคิงชาร์กเป็นหนึ่งในทีมนี้นะครับผมแต่ในหนังเขาต้องตัดออกไปครับผมแล้วเอาคิวเลอร์คอกมาใส่แทนและสาเหตุที่ทีมถ่ายทำนั้นต้องตัดคิงชาร์กออกไปก็เพราะว่าคิงชาร์กนั้นใช้ CG มากครับผมทำยากกว่าคิวเลอร์คอกเยอะก็เลยเอาคิวเลอร์คอกแทนแล้วกันเป็นการตัดปัญหานะครับผมลดงบประมาณอะไรแบบนี้อีสัตว์เรื่องนี้ฟังดูไม่ค่อยน่าเชื่อนะครับจะเป็นเรื่องจริงเรื่องต่อมากันเลยดีกว่าครับผมท่านผู้ชมคงจะรู้ใช่ไหมครับว่าซูเปอร์แมนกับแบทแมนเนี่ยเป็นหนึ่งใน2ฮีโร่ที่เก่งที่สุดของจักรวาล DC เลยซูเปอร์แมนนั้นมีพลังดั่งเทพเจ้าส่วนแบทแมนนั้นก็มีสมองที่เฉียบคมมากๆท่านผู้ชมคิดว่าใครจะชนะกันล่ะครับผมใครจะชนะไม่รู้แหละแต่ที่แน่ๆนะครับซูเปอร์แมนเคยพูดจากปากของซูเปอร์แมนเองเลยแบทแมนนั้นเป็นหนึ่งในมนุษย์ที่อันตรายที่สุดในโลกและนี่ก็คงเป็นหลักฐานที่เดียวนะครับผมว่าแบทแมนนั้นก็ไม่เก่งด้อยไปกว่าซูเปอร์แมนเลยมาฟังเรื่องต่อไปกันเลยดีกว่าเรื่องต่อไปนั้นยังอยู่กับเรื่องของแบทแมนนะครับท่านผู้ชมรู้ไหมครับผมในโลกแห่งความจริงเนี่ยก็มีเมืองก็อตแฮมเช่นกันซึ่งก็อตแฮมในโลกแห่งความจริงนะครับเป็นเหมือนแบบเป็นเขตชุมชนนึงครับผมตั้งอยู่ในนอตติงแฮมประเทศอังกฤษนั่นเองหากใครอยากรู้ว่าก็อตแฮมของจริงเป็นยังไงก็ลองไปเปิดเน็ตกันได้นะครับเซิร์ชไปเลยก็อตแฮมนอตติงแฮมเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองครับเรื่องต่อมานะครับเรามาพูดกันถึงกรีนแอโร่กันบ้างดีกว่าทุกๆคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักกับเขาคนนี้นะครับผมสำหรับรอยฮาร์เปอร์เขาคนนี้คือผู้ช่วยของกรีนแอโร่นั่นเองใช้หลายชื่อมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรดแอโร่สปีดี้หรือว่าอาร์เซนอลโดยเขาคนนี้นะครับผมเป็นมนุษย์คนเดียวบนโลกที่สามารถยิงธนูได้เร็วกว่ากรีนแอโร่ครับต่อมาเรามาดูถึงเรื่องของเจ้าสมุทรแห่งจักรวาล DC กันบ้างครับผมท่านผู้ชมเคยรู้ไหมครับว่าอะควาแมนเนี่ยเคยมีสัตว์เลี้ยงเป็นผู้ช่วยด้วยครับโดยสัตว์เลี้ยงของอะควาแมนก็คือตัววอลลัสส่วนหนึ่งที่ชื่อว่าทัสกี้ต้องบอกเลยว่ามันน่ารักมากๆครับผมแต่น่าเสียดายตอนนี้ไม่อยู่แล้วทีนี้นะครับเรามาดูกันถึงเรื่องสุดท้ายกันบ้างดีกว่าเรื่องสุดท้ายนี้เป็นแบบเซอร์ไพรส์เด็ดเลยครับเรื่องสุดท้ายนี้นั้นไม่เกี่ยวกับจักรวาล DC หรอกแต่เกี่ยวกับจักรวาล Star Wars ต่างหากล่ะถ้าผู้ชมที่เป็นแฟน Star Wars นั้นคงจะรู้จักยานลำนี้เป็นอย่างดีนะครับสำหรับ Millennium Falcon ถ้าผู้ชมรู้ไหมครับว่ายาน Millennium Falcon เนี่ยได้รับการแบบแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากแฮมเบอร์เกอร์ครับผมเรื่องที่แบบยากที่จะเชื่อมากๆแต่เสือกเป็นเรื่องจริงครับและนี่นะครับผมก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เรานำมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกเพิ่มกันมาได้เลยในวันนี้ก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราเช่นเคยขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมานานแสนนานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน